วันนี้วันโกนนะคะธรรมสวัสดีค่ะเป็นวันที่เราจะได้ใช้ทุกอย่างช้าลงเพื่อเตรียมตัวนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันพระวันอัฐมีบูชาเวลาล่วงก่อนหนึ่งวันเนี่ยก็เป็นวันที่บรรดาพุทธสาวกพุทธสาวิกาก็คงวางแผนกันละว่าจะถวายพระเพลิงพระสรีระของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างไรแล้วก็เป็นเช้าที่ทุกคนก็รอคอยว่าเมื่อไหร่พระมหากัสสปะจะมาถึงนะคะเพราะว่าผู้ที่รอคอยของการถวายพระเพลิงก็คือบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยก็อยากทำงานตามที่เป็นประสงค์แล้วก็หวังว่าพวกเราวันนี้จะใช้วันโกนวันนี้นะคะก่อนวันพระหนึ่งวันสำรวจตรวจตากายใจของตัวเองวันนี้คุณแม่จะช้าลงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเร็วทุกวันการทำงานของเราเนี่ยมันเสร็จทุกวันจนกระทั่งมันเห็นศักยภาพของคนที่ทำงานด้วยอาจหารขึ้นทุกวันถ้าคุณแม่จะถอยห่างเพื่อเห็นเขาเก่งมากขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องยอมนะคะมองเห็นเด็กๆวันนี้ทำงานเป็นระบบดีมากเลยจะให้คุณแม่นั่งหลังหรือนั่งหน้าอันไหนกล้องสะดวกจ้ะคุณยายนั่งหรือเธอนั่งโอเคจ้ะก็ทำงานเป็นทีมก็ต้องถามกันเพราะว่าได้ทดลองแล้วทั้งหน้าและหลังนะคะวันนี้ไปช้าๆแต่ชัดด้วยกันค่ะเรามุ่งตรงไปที่บริเวณของการพูดคุยกันถึงขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะข่าวละค่ะก็ได้ข่าวว่าตอนนี้บรรดาผู้ที่รักกุหลาบทั้งหลายนะคะตัวอย่างเช่นพี่ติ่งก็สั่งกุหลาบมามากขึ้นเพราะว่าตัดไม่พอใจยังต้องตัดเยอะกว่านี้ก็ดีมากอย่างน้อยก็เอาใจไปอยู่กับการตัดทิ้งไม่ตัดเอาอันนี้คุณแม่จะยังปล่อยไว้ตามที่เราเห็นว่ามันยังสะพั่งอยู่เพื่อจะเก็บไว้ดูว่าเวลามันสะพั่งทุกต้นแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็เห็นการร่วงโรยบางดอกเห็นการเติบโตบางดอกเห็นการแสดงธรรมเห็นการแสดงธรรมบางเรื่องที่พวกเราเองก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการเติบโตเช่นนี้นะคะเป็นการทำงานแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เราก็กำลังดูแลอยู่เพราะนี่เป็นการปลูกปีที่2แล้วตะวันก็กำลังดูแลสิ่งเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันวันนี้โปมาด้วยเรื่องระบบน้ำเราจะคุยกันถึงเรื่องการปลูกต้นไม้การดูแลนะคะน้ำที่เป็นเส้นทางเมนใหญ่แล้วก็อาจจะต้องดูแลไปถึงกรณีที่มันมีแมลงก็วันนี้ชมกับโปก็อาจจะต้องเข้าที่ประชุมนิดหน่อยเพื่อทุกคนได้ความรู้เพราะว่าคิดว่าความรู้เป็นเรื่องที่กันให้กันไม่หมดอ้อจ้าจ้าเอาโคนต้นเลยเนาะเนี่ยค่ะต้นไม้ใหญ่มากเราจึงต้องมีวิธีการประชุมเมื่อคืนนี้ประชุมกันถึง2:30นะคะว่าเราจะวางแผนการเอาน้ำที่เรามีอยู่ทั้งจากฟ้าแล้วก็ที่บริหารจัดการจากใต้ดินมารวมกันใน1เดือนนี้น้ำจะเต็มบ่อไหมหรือถ้ามีฝนหรือพายุเข้าคุณแม่ก็ยังมีความหวังนะคะว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้เห็นน้ำจากฟ้าที่มีลมพัดมาถึงเราเพื่อให้เกิดการเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่สัก 2-3 ครั้งสีขาวเยอะเนาะสีอื่นมีไหมมีเนาะจ้ะก็เสียงไก่เสียงกระต่ายนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานที่เมื่อคืนนี้ประชุมกันตรงนี้แหละค่ะโต๊ะที่จะวางก็น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เห็นแล้วว่าโมเดลก็จะขึ้นนะคะโอ้ยเธอจ๋าใครเชิญเธอละจ๊ะเธอก็หลงตัวอยู่เรื่อยนะหมาบ้านใครถ้ากัดไก่แล้วก็อยู่ไม่ได้นะเนี่ยหมวยดีละข้างหน้าใส่แมสไว้นะจ๊ะเดี๋ยวไปกินข้าว
ก็เห็นธงที่ปลิวสวยความขาดของธงมันแสดงถึงความเป็นอนิจจังอาพิติงให้เห็นเลยมันยังแตกอยู่เห็นไหมเพียงแต่ว่าเราจะต้องช่วยกันฟื้นฟูเท่านั้นเองไม่ได้เป็นอะไรอ้าวค่ะก็ตอนนี้ทำเขื่อนเขาเรียกว่าล้อมต้นไม้กันแบบมีสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3นะคะก็ใส่หยดย้อยพี่ติ่งก็คงกลัวว่าใส่หยดย้อยเนี่ยจะเป็นนิยายในตำนานว่าเอาความทุกข์หายไปจะได้ไม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นอีกอะไรจะอยู่อะไรจะจากพรากไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราใช้ในแต่ละขณะนั้นอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของเราค่ะสองต้นนี้อาจจะต้องขอปุ๋ยหน่อยจะได้มีไม้เลื้อยอยู่หลังเทวดากับนางฟ้าได้ทันการเปิดบ้านนะคะกระเจียวก็เริ่มออกแล้วนะขอบใจมากวิจารณ์วิจารณ์วันนี้ถ้าวิจารณ์ต้องการให้เราเข้าใจเรื่องระบบน้ำยังไงวิจารณ์กระโปมาบอกเราตอนสัก9โมงกินข้าวก่อนทำอย่างอื่นก่อนกระโปแล้วช่วงนั้นนะจ๊ะสัก9ครึ่งก็ได้เข้ามาบอกพวกเราเราจะได้ใช้น้ำให้วิจารณ์พอใจในการเติบโตของพวกเราทุกคนนะขอบใจวิจารณ์มากนะจ๊ะจ้ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าประชุมกันแล้วพวกเราต้องฟังก็มีบ้านระบบใหญ่โอ้อีก10นาทีหมดเวลาแล้วอ่ะไปออกมารอเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหว้ตามมาลูกไหว้ตามมาไหว้ตามมานะจ๊ะไหว้มาต้อนรับเลยค่ะดูที่ถึงเวลากินวันนี้วันโกนอย่าแย่งกันมีวินัยหน่อยยายสอนว่าวันนี้ช้าแล้วชับวันโกนเนี่ยเป็นวันที่ต้องทบทวนนะคะอ้าวพี่หมอน้อยโอ้อะไรอ่ะว้าว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 พี่หมอนุ้ยมีอะไรอ่ะกระท้อนลายแก้วค่ะคุณแม่ตอนนี้ถึงฤดูของกระท้อนแล้วค่ะอ๋อกระท้อนที่ซื้อมายังปลูกเองไม่ได้ยังปลูกเองไม่ได้ค่ะแต่โยมเอามาถวายอ่ะคุณแม่ถวายคุณแม่แล้วเอามาแปรรูปเป็นกระท้อนลายแก้วคือวันนี้เป็นวันที่คุณยายอาจจะต้องดีท็อกที่จริงอยากกินมากเลยเนี่ยทำให้โปใช่ไหมเนี่ยปลาตั้งโกกระท้อนงั้นเดี๋ยวเราชิมนะคะคือเนื่องจากว่าวันนี้คุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นวันโกนแล้วอยากจะลองดีท็อกดูนะพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวลองดูเพราะว่ามันเสียดซี่โครงอาจจะเป็นเพราะแกว่งแขนด้วยลดน้ำต้นไม้มากไปเดี๋ยวดูอาการเขานิดนึงทำทุกอย่างตามปกติจะเลือกชิมขอบพระคุณนะคะเรื่องกินก็ดูจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานเบิกบานโอ้โหแช่ไว้ค่ะขอนั่งตรงนี้ให้อาหารปลาไปด้วยนั่งไปด้วยนะคะวันนี้วันช้าและชาร์จเอามายายนั่งก่อนอาหารปลามาเลยค่ะวันนี้ขุมทรัพย์จากพ่อโอดเป็นเรื่องที่เราสอนกันอยู่ดูเห็นไหมฮะเห็นความต้องการของสรรพสิ่งไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเอาขุมทรัพย์จากพ่อโอดมาตั้งได้เลยดูเนี่ยใครเดินไหวคุณแม่ก็ไปทางนี้ก่อนนะไม่ต้องมาไปให้ไกลก่อนเห็นไหมคะไปในที่ที่คนไม่รอนั่นแหละโอ้โหทุกอย่างมันก็จะไปถึงเองเราดักไว้ตรงนี้ให้เห็นนิสัยปลานะถ้าไม่ให้คนที่ต้องการมันก็จะไปรวมตัวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้จักการให้ที่แบบไม่ได้ล่อหลอกนะคะแต่ให้แบบมีปัญญาหน่อยเราอยู่ในโครงการแจกของสองตะเกียงเขาก็ได้เอ็กซ์ไซส์ด้วยแหละได้ไหว้ไปกว่าจะถึงก็ได้เห็นระหว่างทางก็ยังมีอยู่
ราะฉะนั้นทุกคนจะต้องฝึกด้วยเรายังต้องเดินเนี่ยอันนี้สีเหลืองดำเนี่ยแปลกเห็นนะตัวนี้นะไม่ค่อยเห็นเนี่ยเห็นไหมคะเหลืองดำเนี่ยน่าไปค่ะไปทางนู้นเลยไม่ต้องเข้ามาลูกยังไงก็มีแรงนะไปหวานไปสงบแล้วนะคะเริ่มสงบแล้วไอ้ตัวที่ว่ายทั้งหลายก็รู้ว่าใจเย็นใจเย็นลูกไม่ใจเย็นนะเหนื่อยเปล่าถึงเวลาเนี้ยอย่าขนขวายเยอะยังไงก็ได้อยู่แล้วขนขวายแบบแย่งชิงมันก็จะกักตุนนะลูกมันก็จะคิดแต่พวกพ้องของตัวเองนะเราต้องนึกถึงคนที่เขาทำงานหนักเขาต้องการและจำเป็นเขาควรได้นะเนี่ยไปละเอาละขุมทรัพย์จากพ่อโอดวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้ทุกท่านจะได้ฟังคำสอนเดิมนี่แหละค่ะเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะก็เป็นเรื่องของการสำรวมระวังนะวันนี้เราได้เห็นดอกไม้บนโต๊ะนะคะที่เห็นว่าอันนี้คือดอกไม้ที่เราสั่งมาเป็นเม็ดก็เริ่มออกดอกเพื่อจะทำให้เราลองดูว่าเราปลูกอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะสวยงามส่วนดอกนี้ก็เป็นดอกทองอุไรที่เรามีอยู่นะคะที่ป้าตุ๊กจะเอามาแจกของส่องตะเกียงกับเรานะคะก็เป็นต้นไม้ที่วันนี้ลองตัดมาทีนี้วันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองกลับมาดูดอกไม้ที่บานอยู่ในใจของเราเป็นดอกไม้ที่จะทำให้พวกเราเองก็ได้เห็นถึงความเติบโตด้านในนะคะขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้คือผู้เอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้เราคุ้นบทนี้มากเราคุ้นมากเพราะเป็นเรื่องที่คุณแม่สอนอยู่ในทุกสัปดาห์และวันนี้ก็จะสรุปให้เห็นว่าคนที่จะเอาตัวรอดได้มันต้องรอดจากตอนกระทบนะคะผัสสะที่กระทบมันต้องระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะเนี่ยเป็นปัจจุบันกรรมของเราเจตนาตรงผัสสะคืออะไรเจตนาคือกรรมของเราผัสสะแล้วจะไหลไปทางไหนล่ะไหลไปทางทุกข์หรือพ้นทุกข์ถ้าเราไหลไปอย่างมีสติปัญญามันจะรู้ว่าไหลรู้ว่าหลงรู้ว่าไม่เที่ยงรู้ว่าทนอยู่ได้ยากรู้ว่าไม่มีตัวฉันไอ้รู้อย่างนี้ค่ะคือความรู้ที่จะทำให้เรารอดเอาสติปัญญาของเราออกมารู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันเวลาที่กระทบทางตาผัสสะเป็นปัจจุบันกรรมทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒธรรมารมณ์รู้ตามความที่เป็นจริงมีวิญญาณการรับรู้ที่มีสติปัญญาคลองไว้ไม่หลงและเมื่อเรารู้แล้วไม่หลงเราจะไม่ผูกใจไม่หลงไหลไปตามแต่มีปกติพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้นคือเห็นโทษความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ก็หยุดฟักตัวเลยขณะต่อไปเนี่ยเหตุปัจจัยไม่มีมันก็หยุดฟักตัวเมื่อผัสสะแล้วมีสติปัญญาแล้วเห็นปรากฏการณ์ที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นอย่างไม่หลงเราจะเห็นว่าความทยานอยากอันละคนอยู่ด้วยความกำหนัดรักคือความทยานอยากอันละคนอยู่ด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดรักซึ่งมีปกติเพลินเฉพาะต่ออารมณ์นั้นๆของบุคคลนั้นเนี่ยก็เสื่อมถอยคลายคืนความกระวนกระวายทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนกระวนกระวายทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนเห็นความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาความร้อนรุ่มทางกายร้อนรุ่มทางจิตร้อนกุ้มทางกายร้อนกุ้มทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนคราวนี้ก็สู่สัมมามรรคละมีความเข้าใจถูกต้องมี
ความมุ่งหมายถูกต้องความเพียรถูกต้องระลึกถูกต้องตั้งใจมั่นสมาธิถูกต้องอริยอัตถังคิกมรรคมันก็เจริญเต็มที่อยู่ตรงผัสสะเมื่อเราทำอริยอัตถังคิกมรรคสมบูรณ์เนี่ยสมัปปทาน4เพราะมันมีสติปัฏฐาน4เห็นความสมบูรณ์อ่ะความเพียรมันก็ไม่ไปในโลกละสติปัฏฐาน4สมบูรณ์สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7สมบูรณ์บริบูรณ์นะคะมันก็รอดบทธรรมวันนี้คือสิ่งที่เราพูดกันทุกวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันโกนเราลองดูเดี๋ยวลองไปกระทบดูนะคะอาหารก็น่ากินอยากให้พวกเราลองกินอาหารมื้อนี้ให้เป็นทิพย์กินอาหารมื้อนี้ให้เรารู้สึกได้ว่าเรารู้ทันรู้ทันเวทนารู้ทันความรู้สึกเห็นความรู้สึกเกิดดับอย่างฉับพลันเห็นความรู้สึกคลายคืนเสื่อมถอยคลายคืนความร้อนลุ่มร้อนกุ้มจะไม่มีละลองดูนะคะลองเอาเป็นภาคปฏิบัติวันนี้ขอเชิญไปดูเรื่องการทำกระท้อนลอยแก้วกับพี่หมอนี้คุณแม่จะให้อาหารปลาต่อทางนี้เชิญเลยค่ะวันนี้เมนูกระท้อนลอยแก้วนะคะถึงฤดูกาลของการทาของกระท้อนแล้วล่ะกระท้อนเริ่มออกตลาดและราคาไม่แพงกิโลนึงก็40บาทก็เราจะทำกระท้อนลอยแก้วเราก็ต้องเตรียมน้ำเชื่อมก่อนค่ะเตรียมน้ำเชื่อมน้ำ1ลิตรน้ำตาล500กรัมแล้วก็เกลือ1ช้อนนะคะแล้วก็เราทำให้น้ำตาลละลายเราจะละลายน้ำตาลให้หมดนะคะพร้อมด้วยเกลือดูนะคะละลายแล้วนะคะเราตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือพอละลายแล้วก็ยกออกเลยค่ะไปเตรียมไว้ให้เย็นแล้วเราก็เตรียมทำกระท้อนกระท้อนเราเลือกลูกพอเหมาะนะคะพอเหมาะแล้วก็หั่นตรงนี้ออกค่ะตรงหัวเขาออกค่ะแล้วก็หั่นตรงกลางหั่นให้ขาดใช้มีดคมๆนะคะเพราะเม็ดเขาจะแข็งแล้วก็เวลาคว้านที่สำคัญมากเลยเราจะต้องคว้านเม็ดในออกก่อนเราใช้มีดที่ค่อนข้างจะคมเป็นมีดคว้านผลไม้โดยตรงอะนะคะเราก็เจาะลงไปข้างๆเมล็ดแล้วค่อยๆคว้านลงไปคว้านให้มีดติดกับเมล็ดนะคะเผื่อว่าเนื้อเขาจะได้ไม่หลุดออกมาเยอะแล้วก็เราเขี่ยเม็ดออกมานะคะแล้วก็ทำไปค่ะระวังมีดทะลุไปถึงมือนะคะต้องกะจังหวะให้ดีเทคนิคการคว้านต้องคว้านเอาเนื้อที่ฟูๆค่ะเอาไว้ให้มากที่สุดแล้วก็แคะขึ้นมาใช้ปลายมีดนะคะเขี่ยเมล็ดแคะขึ้นมานะคะแล้วก็ข้างๆนี่คือสำคัญนะคะเจาะลงไปแล้วก็เห็นวางองศามีดให้ดีนะคะไม่งั้นก็เดี๋ยวทะลุโดนนิ้วข้างล่างแล้วก็ค่อยๆคว้านพยายามให้ติดเนื้อข้างนอกให้มากที่สุดเพราะว่า
กระท้อนเนี่ยก็เป็นกระท้อนสายพันธุ์ของปุยฝ้ายเนื้อเขาจะนุ่มเนื้อเขาจะนุ่มค่ะเราไม่จำเป็นต้องเว้นเปลือกเยอะเนื้อเขาจะนุ่มแล้วก็อ่ะถ้าธรรมชาติคว้านทั่วไปแบบนี้ก็เสร็จแล้วแต่ว่าเรายังไม่เสร็จเราจะคว้านให้สวยงามเราก็ทำเป็นดอกไม้เห็นไหมคะเราจะทำเป็นดอกไม้แล้วก็คว้านมุมออกตามระหว่างเม็ดเขาว่าค่ะมันก็จะเป็นดอกมันจะสวยงามเหมือนเป็นดอกไม้ทำมุมมาค่ะอ่ะพอเสร็จแล้วก็เราคว้านตรงนี้เพื่อให้สวยงามอีกนิดนึงเห็นไหมคะคว้านข้างบนนะคะให้เป็นมุมของดอกไม้เรายอมเสียเนื้อเข้าไปนิดนึงเพื่อความสวยงามเห็นไหมคะแล้วเราก็แช่ด้วยน้ำเกลือน้ำเกลือเนี่ยสำคัญมากเราต้องแช่ถึง15นาทีสมมติเราแช่เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปใส่ในน้ำเชื่อมเลยนะคะเราจะไปตั้งในเสด็จน้ำให้ตั้งเสร็จน้ำประมาณอีก20นาทีตั้งไว้เลยค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาตั้งไปเลย20นาทีให้เขาเสด็จน้ำเมื่อเขาเสด็จน้ำแล้วเราก็เตรียมภาชนะเมื่อเขาเสด็จน้ำแล้วเราก็เตรียมภาชนะเอาน้ำหวานเอาน้ำเชื่อมค่ะที่เราทำไว้ค่ะอันนี้ยังไม่เย็นนะคะยังใส่ไม่ได้อันนี้พี่หมอเตรียมไว้แล้วแล้วก็ใส่ไปใส่ภาชนะหรือจะใส่เป็นกล่องเป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็น1คืนเพื่อให้น้ำเชื่อมเข้าไปอยู่ในกระท้อนให้มีรสหวานอมเปรี้ยวค่ะอันนี้เราทำไว้เมื่อวานอันนี้อันนี้พร้อมเสิร์ฟนะคะรุ่นนี้พร้อมเสิร์ฟจะพร้อมเสิร์ฟอันนี้พร้อมเสิร์ฟค่ะกระท้อนพวกนี้นะคะเราสามารถเก็บได้ถึง7วันใส่ในตู้เย็นแล้วถ้าเราจะทำจำหน่ายหรือเป็นอาชีพเสริมหรือว่าที่บ้านเรามีกระท้อนเพื่อถนอมอาหารเราก็ทำแบบนี้ค่ะทำแบบร้อยแก้วไว้จำหน่ายก็ได้ไว้ทานในบ้านแช่น้ำแข็งไว้นะคะเราลอยไว้ในน้ำแข็งแต่ว่าเวลาเราทานเราก็ทานใส่น้ำแข็งได้ด้วยค่ะก็วันนี้เราก็จะได้ชิมกระท้อนลอยแก้วที่มาจากฝีมือของคนในครอบครัวในสมาชิกของเรานะคะวันนี้เพื่อให้เราได้ให้เวลากับทุกคนได้ใคร่ครวญในการที่จะรอเป็นคอยเป็นพึ่งตัวเองได้แล้วก็ยังแบ่งปันสิ่งดีงามนี้ให้คนอื่นเป็นนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะวันนี้สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีค่ะก็ดูน่าจะเป็นอาชีพเสริมของคนสำหรับคนที่อาจจะยัง